1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่มองข้ามผลกระทบจากการขับรถผ่านถนนที่มีลูกระนาดโดยหารู้ไม่ว่าแรงกระแทกจากล้อรถเพราะการขับผ่านลูกระนาดอย่างรวดเร็วโดยไม่ระมัดระวังทำให้ระบบช่วงล่างของรถยนต์เสียหายต้องนำรถเข้าซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน่าเสียดายดังนั้นการขับขี่รถยนต์บนถนนที่มีลูกระนาดขวางถนนที่ส่วนใหญ่มักจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วของรถเนื่องจากอาจจะเป็นถนนที่มีพื้นที่แคบหรือเป็นถนนส่วนบุคคลซึ่งมักจะพบตามถนนในหมู่บ้านหรือซอยที่ไม่ต้องการให้ผู้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงเมื่อต้องขับรถบนถนนที่มีลูกระนาดผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยการลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำขับให้ช้าๆและให้สัญญาณแตรตามโอกาสเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเมื่อไม่มองข้ามความปลอดภัยอันตรายก็จะน้อยลงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม